UAE คว่ำจุดโทษซามูไรเข้าตัดเชือกพบเจ้าภาพFedEx พลิกร่วงรอบ3 Australian Open บุรีรัมย์พร้อมประเดิม2แข้งใหม่บู๊ถ้วยกอสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราพบกันค่ำวันศุกร์ที่23มกราคมครับอยู่กับคุณพิรณัฐจำปาเงินและผมชิตพลทรัพย์ขำครับครับวันนี้ก็มีข่าวสารของวงการกีฬามาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของฟุตบอลกำลังเข้มข้นสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพใช่ครับนะครับฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปเอเชียของเราซึ่งก็เพิ่งจบกันไปสดๆร้อนๆ2คู่ในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศครับแชมป์เก่าญี่ปุ่นตกรอบไปเรียบร้อยแล้วด้วยการพ่ายในการ ดวลจุดโทษนะครับเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับก่อนจะไปที่เรื่องของเอเชียนคัพไปที่การแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งลาฟาเอลเบนิเตสของนาโปลีครับก็ออกมาคุยโวหลังจากเกมที่ลูกทีมของเขาดวลจุดโทษเอาชนะอูดิเนเซ่ไปได้นะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศเขาประทับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยที่ต้องเล่นกันถึง120นาทีครับในเวลาปกติ90นาทีเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็120นาทีเสมอกัน2-2สุดท้ายดวลจุดโทษกันแล้วเป็นฝ่ายของนาโปลีที่ชนะไปทั้งที่นาโปลีน่าจะเอาชนะอูดิเนเซ่ได้ในเวลาปกติด้วยซ้ำเพราะว่าอูดิเนเซ่ต้องเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่68นะครับเมื่อซีแวงวิทแมร์ครับโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปแต่อูดิเนเซ่ก็สามารถยันเสมอนาโปลีได้นะครับใน90นาทีปกติต่อเวลาก็ยังเสมอกันอยู่นะครับยิงได้เพิ่มอีกฝั่งละ1ทีมฝั่งละ1ลูกนะครับโดยที่ทางมาเลคคัมซิกยิงให้นาโปลีนำก่อนในช่วงทดเวลาแต่ว่าสุดท้ายอูดิเนเซ่ก็ตีเสมอได้ครับจากพานาจิโอติสโคเน่นะครับแต่พอไปดวลจุดโทษกันแล้วเนี่ยก็กลายเป็นทางนาโปลีที่เข้ารอบไปที่เห็นเมื่อกี้นี่เป็นจุดโทษที่นาโปลีได้ช่วงต้นเกมแล้วดิสเมอร์เทสยิงไม่เข้าครับเบนิเตสให้สัมภาษณ์กับไรสปอร์ตว่าการยิงจุดโทษพลาดระหว่างเกมของเมอร์เทสนั้นเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคู่แข่งแต่ว่าเมื่อทีมขึ้นนำ 2-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยลูกทีมของเขาควรจะเล่นเกมรับได้ดีกว่านี้แล้วน่าจะชนะไปตั้งแต่ใน120นาทีไม่น่าไปโดนจุดโทษอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะต้องยืดเยื้อไปถึงการโดนจุดโทษนะเขาก็เชื่อมั่นว่าทีมของเขาจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในที่สุดเพราะว่าเป็นฝ่ายคุมเกมได้เป็นส่วนใหญ่อูดิเนเซ่เนี่ยทำได้แค่คอยฉวยโอกาสเท่านั้นครับขณะที่อันเดียตามาโชนี่ครับกุนซือของอูดิเนเซ่ยังคงพอใจแม้ว่าทีมจะตกรอบไปโดยบอกว่าเป็นเกมที่ลูกทีมทำผลงานได้ดีที่สุดเกมนึงเลยนะครับโดยที่ตามาโชนี่ยอมรับว่ามันก็ต้องผิดหวังเป็นธรรมดาครับกับการตกรอบแต่เมื่อดูจากฟอร์มการเล่นของลูกทีมแล้วเนี่ยแล้วแถมในเกมเนี่ยทีมของเขาต้องเสียจุดโทษให้กับนาโปลีถึง2ครั้งในเกมเดียวเขาคิดว่าลูกแรกเนี่ยที่เสียเนี่ยเป็นลูกจุดโทษจริงๆแต่ลูกที่2เนี่ยดูไม่ชัดเจนนักแต่ผู้ตัดสินก็ยกประโยชน์ให้กับนาโปลีไปอย่างไรก็ตามเกมนี้ถือว่าเป็นเกมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเกมนึงเขาเลยไม่อยากจะไปตำหนิติติงผู้ตัดสินแต่อย่างใดครับการประกบคู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศของโคปาอิตาเลียเอซิมิลานพบลาซิโอครับนาโปลีจะเข้าไปเจออินเตอร์มิลานโรม่าพบฟิออเรติน่าและปาร์ม่าพบกับยูเวนตุสก็จะลงเตะกันในช่วง2สัปดาห์ต่อเนื่องนะครับสัปดาห์สิ้นเดือนนี้กับสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ทีนี้ไปถึงเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในสเปนกันบ้างครับอาจจะเงียบเหงานิดนึงเนื่องจากว่าบาร์เซโลน่าโดนลงโทษจากทางฟีฟ่าก็หมดสิทธิ์ซื้อในช่วง2ช่วงของตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้แล้วก็รอบต่อไปแต่ว่าทางเรอัลมาดริดไม่มีปัญหาอะไรนะครับพวกเขา
จัดการเน้นการเสริมทัพในช่วงหน้าหนาวนี้ด้วยการดึงตัวนักเตะดาวรุ่งที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงและค่าตัวสูงเหมือนกันล่าสุดได้มาอีกรายนึงนะครับมีการยืนยันว่าครูเซโร่ครับทีมระดับแชมป์ลีกซีเรียเอของบราซิลเนี่ยไปตกลงขายลูคัสซินวาครับมิดฟิลด์ตัวรับยอดดาวรุ่งของทีมให้กับเรอัลมาดริดไปแล้วนะครับสื่อในสเปนรายงานว่าค่าตัวของลูคัสซินวาซึ่งปัจจุบันอายุ21ปีเนี่ยน่าจะตกอยู่ที่15ล้านยูโรก็ถือว่าแพงพอสมควรครับลูคัสซินวาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของบราซิลครับเจ้าตัวมีโอกาสลงสนามติดทีมชาติกับบราซิลในชุดเยาวชนมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนทางวาลเดร์บาโบซ่าครับผู้อำนวยการสโมสรของครูเซโร่ก็ยอมรับว่าได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับมาดริดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้การเจรจาถึงเรื่องค่าตัวของนักเตะทุกอย่างน่าจะจบได้อย่างสมบูรณ์ภายในช่วงต้นสัปดาห์หน้าแล้วก็ซินวาเองก็จะถูกปล่อยตัวมาเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมแชมป์สโมสรยุโรปและสโมสรโลกเรียบร้อยแล้วด้วยครับสำหรับการมาของลูคัสซินวานั้นก็เป็นไปได้ที่ว่าอาจจะไปสวนทางกับการย้ายออกจากทีมเรอัลมาดริดของอาเซียอีราเมนดี้ครับมิดฟิลด์ซึ่งตอนนี้กลายเป็นส่วนเกินของทีมไปแล้วโดยที่มีสโมสรแอตเลติกบิลบาวครับให้ความสนใจในตัวอีราเมนดี้อยู่ว่ากำลังจะเซ็นเป็นรายที่2ต่อเนื่องครับก่อนหน้านี้ก็ได้ยอดดาวรุ่งที่ชื่อเสียงโด่งดังจากนอร์เวย์ก็คือมาร์ตินโอเดการ์ดนั่นเองครับครับพูดถึงมาร์ตินโอเดการ์ดครับนักเตะพรสวรรค์สูงดาวรุ่งชาวนอร์เวย์เนี่ยก็จริงๆโด่งดังมานานพอสมควรโดยเฉพาะในพวกโลกออนไลน์ในเว็บไซต์อย่าง YouTube ก็จะมีคลิปความประจันลีลาทักษะความสามารถของเจ้าหนูรายนี้ให้ได้ฮือฮากันมาสักพักแล้วนะครับวันนี้เราก็มีสกู๊ปพิเศษสำหรับการแนะนำนักเตะรายใหม่ของเรอัลมาดริดคนนี้นะครับก็คือมาร์ตินโอเดการ์ดเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับหลังจากเรอัลมาดริดเซ็นสัญญาและเปิดตัวมาร์ตินโอเดการ์ดดาวรุ่งแห่งยุคไปแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นหากนับช่วงอายุของมาร์ตินโอเดการ์ดเขายังโตไม่ทันชมทีมชาตินอร์เวย์เข้ารอบสุดท้ายในศึกเวิลด์คัพหนล่าสุดเลยด้วยซ้ำโอเดการ์ดเกิดที่ดรอมเมนเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของออสโลขณะเขาอายุ5เดือนเป็นช่วงเวลาที่นอร์เวย์ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลกที่ประเทศฝรั่งเศสขณะนั้นฮันส์เอริกพ่อของเขาก็ติดทีมนอร์เวย์ไปด้วยฮันส์เอริกเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์อยู่กับสตอมกอเซตตั้งแต่ปี1993ถึง2003ตอนนี้เขาเป็นที่รู้จักในนามผู้ที่พาลูกชายเปิดตัวให้กับทีมยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปได้เห็นฝีเท้าสุดท้ายเรอัลมาดริดก็ได้ตัวมาร์ตินโอเดการ์ดไปร่วมทีมโอเดการ์ดไม่แตกต่างจากเด็กๆทั่วๆไปออกอาการประหม่าและตื่นเต้นหลังจากรอนนี่เดล่าบอกว่าเขาจะได้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ซึ่งเกมนั้นสตรอมก็เสร็จแพ้มอนดาเกน5-2แต่มี1ประตูที่มาร์ตินผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมเข้าไปเรียกจุดโทษได้ซึ่งพ่อของเขาก็ได้ชมผลงานของลูกชายในฐานะผู้ช่วยโค้ชมอนดาเกนจากเกมนี้มาร์ตินทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นทีมชุดใหญ่ของสตรอมก็เสร็จจากนั้นสถิติต่างๆก็ทยอยตามมาเดือนเมษายนปี2014เขาลงสนามให้ต้นสังกัดในลีกอย่างเป็นทางการโดยลงเล่น20นาทีสุดท้ายในเกมพบอาร์เซนอลในศึกเทพเปอร์เลเกนของลีกนอร์เวย์ทำให้เป็นสถิติใหม่ลงสนามด้วยอายุเพียง15ปี118วันเกมนี้เขาบรรเลงฝีเท้าด้วยการลากหลบกองหลังอาร์เซนอลก่อนผ่านบอลให้โทมัสโซรัมทำประตูที่2ให้ทีมเอาชนะ2-0และแน่นอนผลงานนี้เป็นที่พูดถึงของโค้ชเพื่อนร่วมทีมและเริ่มพูดไปถึงเด็กพรสวรรค์ของวงการฟุตบอลนอร์เวย์ช่วงเวลาดังกล่าวเขามีสัญญาเป็นนักเตะสมัครเล่นและเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งตอนนั้นเขาปฏิเสธในหน้าที่จะพาไปเสนอให้กับทีมอื่นๆในยุโรปอีกไม่กี่เดือนเขาทำประตูแรกในเทปเปลิเกนได้ท่ามกลางแฟนบอล 6,427 คนในเกมถล่มซับบอก 4-1 และอีก3เดือนต่อมาเขาได้ร่วมทีมชาตินอร์เวย์ชุดใหญ่และลงเล่นเกมแรกนัดที่เสมอ UAE 0-0 ก่อนที่จะได้ลงเล่นกับทีมชุด U21 เมื่อเดือนกันยายนเดือนตุลาคมเขาถูกดึงกลับไปเล่นทีมชุดใหญ่อีกคนเพื่อไปลงเล่นแมตช์อย่างเป็นทางการเขาได้ลงเล่นเกมที่ทีมชาตินอร์เวย์เอาชนะบัลแกเรีย 2-1 ในยูโร2016รอบคัดเลือกทำให้เป็นสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นรอบคัดเลือกฟุตบอลยุโรปด้วยวัยเพียง15ปี300วันช่วงปลายปีเขาได้เดินทางท่องไปทั่วยุโรปตลอดเดือนธันวาคมโดยมีเรอัลมาดริดให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องแต่เขาได้ร่วมฝึกซ้อมกับลิเวอร์พูลรวมทั้งไบเยอร์มิวนิกขณะที่รอนนี่เดล่าโค้ชเก่าของเขาก็ต้องการตัวไปเล่นกับเซลติกแต่ด้วยความเย้ายวนของแชมป์ยุโรป10สมัยก็ยากที่จะปฏิเสธซึ่งในช่วงเช้าของวันที่22มกราคมที่ผ่านมา
เรอัลมาดริดยืนยันการเซ็นสัญญากับโอเดการ์ดจากนั้นช่วงสายเรอัลมาดริดส่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปรับจากเมืองริกมายังมาดริดเพื่อทำการเปิดตัวทำให้การลงสนามในนอร์เวย์ของโอเดการ์ดสั้นมากเพียงแค่23นัดเท่านั้นสไตล์การเล่นของโอเดการ์ดเป็นนักเตะที่มีความครบเครื่องตามที่เรอัลมาดริดต้องการนักเตะที่โด่งดังจาก YouTube เขามีทักษะทุกอย่างทั้งการลากบอลการแตะบอลลอดขาหรือแม้กระทั่งการใช้สตาร์หลอกผู้ต่อสู้ซึ่งในนอร์เวย์เขาเป็นนักเตะที่ถูกยกย่องว่ายอดเยี่ยมที่สุดและน่าจับตามองที่สุดในลีกซึ่งนักเตะในทีมชาติบางคนยังมีทักษะไม่มากเท่าโอเดการ์ดด้วยซ้ำจากการที่เขายังเป็นนักเรียนและวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติที่กล้ามเนื้อของเขายังไม่แข็งแรงพอที่จะเล่นเกมหนักๆได้แต่โอเดการ์ดมีสมองที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถหลอกผู้ต่อสู้ได้2คนในเวลาเดียวกันแต่บางครั้งก็ยังจำเป็นต้องใช้ร่างกายในการแหวกคู่แข่งด้วยความมีชื่อเสียงของเขาทำให้ได้รับการจับตามองในฐานะดาวรุ่งที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นแต่เขาจะสามารถทำทุกอย่างที่มีอยู่ให้กลายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมได้อีกหรือไม่เวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับช่วงนี้ก็มาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลครับเอเชียนคัพกันบ้างนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายครับคู่แรกครับอิหร่านเจอกับอิรักถือว่าเป็นคู่รักคู่แค้นกันนะครับซึ่งอิรักก็พลิกเข้ารอบไปได้นะครับหลังจากที่เอาชนะอิหร่านด้วยการดวลจุดโทษหลังจากที่เล่นครบ120นาทีก็เสมอกันสุดมันครับก็จะไปพบกับเกาหลีใต้ในรอบรองชนะเลิศนะครับสำหรับอิรักนะครับนาทีที่24ในอิหร่านได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากจังหวะที่กาฟูรี่เปิดบอลให้ซาดาอัสมุนครับกองหน้าดาวรุ่งตัวเก่งจากลูบินคาซานยิงเข้าไปแต่ว่านาทีที่43ครับอิหร่านเหลือผู้เล่น10คนหลังจากที่เมียดัตพูลาดีได้ใบเหลืองที่2ครับเป็นใบแดงครับต้องโดนไล่ออกจากสนามไปนำก่อนนะว่าเหลือ10คนนะครับสำหรับอิหร่านจบครึ่งแรกนั้นอิหร่านก็นำอยู่1ประตูต่อ0ครับครึ่งหลังอิรักเล่นเครื่องตีเสมอได้ครับจากอาเมดยาซินครับก็ตัวผู้เล่นมากกว่าบุกไปบุกมาในที่สุดก็ทำสำเร็จนะครับในนาทีที่56ครับอาเมดยาซินอิรักพยายามเร่งเครื่องโหมแต่ก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จจบ90นาทีเสมอกันแล้วไปต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีเริ่มการต่อเวลามา3นาทีเท่านั้นครับยูนิสมามุดก็หม่งลูกนี้ให้อิรักขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ครับแต่นาทีที่103ครับอิหร่านไม่ยอมแพ้ครับ10คนก็อุตส่าห์มาไล่ตีเสมอได้ครับจากจังหวะเตะมุมทางด้านขวาครับเมเตซ่าพูลาลิการจีครับหม่งเข้าไปครับให้อีหลานไปส่งเป็น 2-2 ครับนาทีที่115อิรักได้จุดโทษครับแล้วก็เป็นทางด้านดูแกอิสมาอิลครับที่จะรับหน้าที่สังหารครับจังหวะลุยมาแล้วโดดเสียบลูกนี้จุดโทษจริงๆนะครับอิสมาอิลวิ่งมายิงก็เรียบร้อยครับให้ทางด้านของอิรักขึ้นนำอีกครั้งครับ3ประตูต่อ2แต่อิหร่านที่เหลือ10คนก็ยังไม่ยอมง่ายๆครับนาทีสุดท้ายในช่วงทดเวลาเลซ่ากูชาเนจาร์ดครับก็มาทำประตูตีเสมอให้กับอิหร่านได้3ประตูต่อ3ทำให้ต้องไปดวลกันต่อในการยิงจุดโทษตัดสินครับจากจุดโทษคนแรกทั้ง2ฝ่ายยิงกันพลาดทั้งคู่ครับทั้งอิรักทั้งอิหร่านยิงคนแรกได้พลาดทั้งคู่จากนั้นทั้ง2ฝั่งพอคนแรกพลาดคนต่อมาผัดกันยิงเข้าตลอดครับจนกระทั่งประตูสุดท้ายนั้นวาฮิดอามิลีของอิหร่านไปยิงชนเสาแล้วอิรักก็เลยเข้ารอบนะครับมายิงเข้าไปชนะจุดโทษไป7ประตูต่อ6ครับไปพบกับเกาหลีใต้ในรอบรองชนะเลิศในวันที่26มกราคมนี้ครับใช้เวลากันกว่าจะเคลียร์คู่แรกได้ร่วม3ชั่วโมงคู่ที่2นี่ก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับ
ทีมเต็งแชมป์อย่างญี่ปุ่นลงสนามพบกับ UAE นะครับญี่ปุ่นเป็นแชมป์กลุ่ม D มา UAE เป็นรองแชมป์ของกลุ่ม C ดีกรีของญี่ปุ่นเป็นแชมป์เก่าเมื่อสมัยที่แล้วแล้วก็เป็นแชมป์รวมถึง4สมัยส่วน UAE ดีที่สุดเคยเข้าชิง1ครั้งปี96นะครับแต่เปิดฉากมาญี่ปุ่นช็อกก่อนเลยครับเจอจังหวะโต้บอลยาวของทาง UAE ครับอาเมอร์อับดุลรามานครับครอสบอลยาวจากกลางสนามขึ้นมาแล้วเป็นจังหวะที่อาลีมาฟูดครับเกี่ยวบอลลงแล้วก็ยิงตามน้ำเข้าไปอย่างสวยงามไม่ล้ำหน้านะครับยังอยู่ในลายเดียวกับแผงหลังของญี่ปุ่นทั้ง4คนเสียบเสาไกลเลยครับลูกนี้หมดสิทธิ์ที่คาวาชิมะจะเซฟถึงนะครับจบสกอร์คมมากๆยิงไป4ประตูแล้วด้วยนะครับสำหรับมาฟูดทัวร์นาเมนต์นี้โดดเด่นทีเดียวจากนั้นญี่ปุ่นก็พยายามเร่งเครื่องอย่างหนักเกมที่เหลือนี่เป็นของญี่ปุ่นฝั่งเดียวเลยครับแต่กว่าจะมาได้ประตูตีเสมอคืนก็ต้องไปได้ทีเด็ดจากตัวสำรองครับนาที81เป็นกาคุชิบาซากิครับเล่น 1-2 รับบอลคืนจากเคสเกะฮอนดะแล้วก็แปรลูกนี้เสียบเสาเข้าไปครับผ่านมือนาเซอร์ครับประตูของ UAE ทำให้ญี่ปุ่นกลับมาตีเสมอได้แล้วก็ในช่วงเวลาท้ายๆครึ่งแรกพยายามบุกหนักหลายต่อหลายครั้งครับที่น่าจะได้ดีประตูขึ้นนำหรือประตูชัยด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะจังหวะนี้ของชิจิคางาวะครับในแอคชั่นสุดท้ายของ90นาทีแรกเนี่ยแต่ก็ยิงหลุดกรอบไปเองครับในจังหวะที่ซัดเกือบจะโล่งๆแล้วด้วยก็ทำให้ติดบัญชีไม่ลงครับต้องไปต่อเวลาพิเศษกันอีก30นาทีที่เหลือญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์มากๆในเกมนี้พวกเขาจากเกม120นาทีนี่มีโอกาสยิงไปร่วม30ครั้งแต่ได้เพียงแค่ประตูเดียวนะครับจังหวะจบสกอร์ไม่เฉียบขาดจริงๆก็ทำให้ในที่สุด120นาทีเสมอ 1-1 สกอร์เดิมนะครับต้องไปดวลลูกจุดโทษกัน5คนแรกผัดกันพลาดไปฝั่งละครั้งนะครับญี่ปุ่นเนี่ยพลาดตั้งแต่คนแรกก็คือเคสึเกะฮอนดะไปยิงข้ามคานซะไกลเลยครับจากนั้นทาง UAE ครับลูกจุดโทษนี่ก็เป็นอิสมาอิลครับคนยิงคนที่3ก็เป็นฝ่ายพลาดเพราะฉะนั้น5คนแรกของทั้ง2ทีมนี่ก็เสมอกันอยู่ที่4-4ประตูก็ต้องไปดวลกันในการยิงจุดโทษแบบซัตเทนเดสนะครับโดยที่คนแรกของญี่ปุ่นคนที่6ของญี่ปุ่นเป็นชินจิคากาวะยิงไปยิงชนเสานะครับตอนที่ UAE จะมาได้โอกาสจากอาเมดครับตัวสำรองเป็นคนสังหารเข้าไปก็ทำให้เกมนี้พลิกล็อกนะครับทีมเข้ารอบเป็นทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ครับเฉือนจุดโทษญี่ปุ่นไปได้5-4ผ่านเข้าไปชนกับเจ้าภาพออสเตรเลียครับก็การค่อยสายในรอบรองชนะเลิศนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับวันจันทร์ทางเกาหลีใต้จะพบกับอิรักส่วนวันอังคารหน้าออสเตรเลียเจ้าภาพจะเจอกับ UAE ยังมีเรื่องราวเพิ่มเติมอีกครับในข่าวสารวงการฟุตบอลครับติดตามกันต่อเนื่องครับโดยในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับสถาบันสถิติและประวัติศาสตร์ฟุตบอลนานาชาติหรือ IFFHS เลือกคาร์โลอันเชลติเป็นโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปี2014โดยมีคะแนนโหวต169คะแนนชนะเดียโก้ซิมิโอเน่ที่139คะแนนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าตามเข้ามามี76คะแนนโชเซ่มูรินโญ่มี15คะแนนโดยคาร์โลอันเชลติได้รางวัลนี้เป็นสมัยที่2ของเขาครั้งแรกต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2007ขณะนั้นเจ้าตัวคุมทีมเอซีมิลานสโมสรยูเวนตุสเปิดเผยข่าวว่าจารุจิบุฟฟอนและอันเดียปีโลไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเนื่องจากโดนไข้หวัดเล่นงานโดยทีมแชมป์เกาโชซเรอาระบุบุฟฟอนนำเชื้อมาแพร่ใส่ปีโลอย่างไรก็ตามเทียมเบนโคเนรียังมีข่าวดีอยู่บ้างเมื่ออันเดียบาซายี่หายบาดเจ็บเอ็นร้อยไหวและกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วตุตโตเมคาโตเปิดเผยว่าสโมสรฮัมบวร์กสนใจจะเซ็นสัญญากับสดาฟโกกุสมาโนวิชกองกลางอินเตอร์มิลานในเดือนนี้พร้อมยื่นข้อเสนอ 4.5 ล้านยูโรให้ทีมอินเตอร์มิลานอย่างไรก็ตามทีมเนรัสซูรีพร้อมปล่อยตัวนักเตะออกไปหากแต่ต้องการค่าตัวที่สูงกว่านี้ทำให้ฮัมบวร์กมีโอกาสได้กุสมาโนวิชไปร่วมทีมแบบยืมตัวเท่านั้นสำหรับกองกลางวัย27ปีเคยมีประสบการณ์ในบุนเดสลีกามาแล้วหลังจากเคยเล่นให้กับสตุตการ์ดก่อนจะย้ายมาร่วมทีมอินเตอร์มิลานเมื่อมกราคมปี2013ผู้ชมครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวสารกีฬารอบโลกกันบ้างครับโดยที่ไฮไลท์อยู่ที่ออสเตรเลียนโอเพ่นวันนี้ปรากฏว่ามือเก่าและมือดับ2รายการอย่างโรเจอร์เฟเดอเรอร์พลิกล็อกตกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับ